วัสดีครับผมอาจารย์ป๊อปจากเพจป๊อปปูซ่าสอนทีดีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับการรีโทโพโลจีนะครับหลังจากเราสอนการปั้นใบหน้าคาแรคเตอร์สไตล์ไรส์นะครับคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปั้นสีบัตรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วรีโทโพก็จะมีการกำหนดจุดก่อนนะครับคลิปนี้เราจะกำหนดจุดว่าเอ้ยจุดไหนเป็นจุดตัดของตัววายเฟรมแล้วก็กำหนดรูปว่าลูปไหนไปต่อกับลูปไหนนะครับซึ่งเป็นลูปใบหน้าซึ่งถ้าใครที่ทำงานในโปรดักชันงาน CG แอนิเมชันจริงจังเนี่ยเราก็ต้องรู้ลูปพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะวาดก่อนสอนวาดก่อนว่าเราควรจะวาดยังไงนะครับเวลาที่เป็นสีเนี่ยจะวาดง่ายอยู่แล้วแล้วเราค่อยไปทำจริงๆนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวที่สามารถเราออโต้ด้วย CBrush มานะครับจะมีคลิปนึงที่ผมบอกว่าการกดออโต้ยังไงให้เหมือนวาดเองนะครับคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นการออโต้แล้วให้มันได้เส้นวายเฟรมคร่าวๆแล้วเราก็มาแก้ไขต่อในตัว TD Code ในการรีโทโพได้นะครับซึ่ง TD Code ก็จะเป็นเครื่องมือที่ผมใช้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วนะครับเครื่องมือเนี่ยจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการรีโทโพซึ่งสามารถรีโทโพได้ค่อนข้างไวนะครับจริงๆก็ถือว่าไวกว่าตัวเครื่องมืออื่นๆในปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับซึ่ง TD Code เนี่ยก็จะเหมาะกับการทำตัวละครความละเอียดสูงมาเนี่ยนะครับด้วย CBrush เนี่ยแล้วก็โยนเข้ามาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างเบานะครับแล้วเราก็วาดรูปต่างๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราทำการวาดหรือสเก็ตไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็จะมีการทำรูปรอบตารอบปากรอบร่องแก้มอะไรต่างๆที่เป็นรูปแอนิเมชันให้ถูกต้องด้วยเวลาเราส่งกลับไปแก้ไขใน CBrush มันจะแก้ไขง่ายขึ้นนะครับการปั้นการสมูทให้ผิวเกลี้ยงเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าขอบปากเราก็ตรงและขอบตาตรงและขอบจมูกตรงแล้วการทำสันการทำเหลี่ยมของใบหน้ากรอบใบหน้าต่างก็จะง่ายขึ้นนะครับงั้นการรีโทโพก็จะเป็นอะไรที่เราจะค่อนข้างเน้นเหมือนกันในการหลังจากเราปั้นเป็นแล้วนะครับก็มาฝึกรีโทโพเพื่อให้ได้เส้นที่เรียบร้อยมันก็จะดูเส้นสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับคนที่เขาดูงานออเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเราทำงานเป็นระบบทำงานเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่แค่แบบปั้นเป็นเฉยๆนะครับแต่เอาไปใช้งานในแอนิเมชันหรืองานเนียบๆไม่ได้เนี่ยนะครับอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับงั้นเราก็จะมีการแก้ลูปต่างๆด้วย TD Code ไปด้วยเลยนะครับสามารถแก้ไขได้หรือจะส่งเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมในมายาก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ความถนัดของเราได้เลยนะครับใครถนัดรีโทโพในมายาก็ส่งเข้ามายาแต่หลักการการวาดก็เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้ลูปเนี่ยเราใช้โปรแกรมไหนก็ได้นะครับเราอาจจะรีโทโพหรือปั้นขึ้นมาใหม่ในซีบัตให้เป็นลูปไวเฟรมแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเราสามารถแก้ไขเส้นเป็นนะครับทีนี้เราก็จะมีการผสมกับตัวที่เรามีการออโต้จากซีบัตมาแล้วเนี่ยหรือซีเมชเชอร์จากซีบัตมาแล้วเนี่ยเราก็ผสมกับตัวเนี้ยเข้าไปที่ตัวเก่าได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องวาดทั้งหัวขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้ผมก็เอาตัวหัวที่เรากดซีเมชเชอร์ให้มันได้เส้นเรียบร้อยในซีบัตมาแล้วก็เอามาผสมกับตัวที่เราวาดขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปตัดต่อในมายาเพิ่มเติมก็ได้นะครับเราจะแก้ไปเรื่อยๆเวลาที่เราได้วายเฟรมที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลามันไปปั้นเดี๋ยวมันจะง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนที่เราจะมารีโทโพเราก็ควรปั้นให้ได้โครงสร้างทั้งหมดก่อนนะครับมีรูหูมีจมูกที่สวยและตำแหน่งปากตำแหน่งตาให้ถูกต้องก่อนแล้วถึงจะส่งมารีโทโพมันจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขเยอะนะครับแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกล้ามเนื้อมวลเล็กๆทีหลังนะครับแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้งานเราดูเป็นระบบมากขึ้นนะครับจะได้รูปแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเก็บหัวเนี่ยนะครับรีโทโปตั้งใจรีโทโปสักหัวนึงแล้วก็เก็บไว้ใช้กับหัวอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปรีโทโปทุกหัวหัวไหนใกล้เคียงกันก็จับตัวเนี่ยมาใช้ได้เลยทีนี้ผมก็มีการไปแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกร่องในปากที่ตัวเก่าเราไม่มีเนี่ยนะครับเราก็มาแก้ไขด้วยซีบัตเลยก็ได้หรือจะส่งมายาก็ได้อย่างที่บอกนะครับก็ทำโพรงในปากเข้าไปนะครับแก้ไขรูจมูกใหม่เข้าไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะตอนรีโทโปเราไม่ได้ปั้นรูจมูกมาเราก็มาแก้ไขเพิ่มเติมได้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการเรียกว่าการ projection ก็คือการเอาของใหม่เนี่ยไป snap กับของเก่าที่เราปั้นไว้ซะดีเทลเดิมก็จะกลับมานะครับหรือจะใช้ตัวใหม่ปั้นไปเลยก็ได้ทีนี้ก็จะมีเรื่องของ subdivide เข้ามาเกี่ยวข้องและมีเรื่องของการทำกรุ๊ปสีต่างๆก็จะทำให้งานเราดูเป็นระบบเรียบร้อยมากขึ้นบทเรียนนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนก็เข้าไปในกลุ่ม CBrush Student ทำหัวตัวละครสไตล์ไลท์คาแรคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บหัวไว้เพื่อเรียนบทเรียนรีโทโพจีนแล้วพบกันครับ